สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube biglife.facebook.com/biglife บอกและเว็บไซต์ itgugan.com ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคอมพิวเตอร์ตัวนี้กันนะครับนั่นก็คือ Acer Aspire 5 นะครับปกติ Aspire นั้นจะเป็นคอมพิวเตอร์ในระดับบนในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มาอยู่ในยุคของ Aspire ที่มีราคาจับต้องได้ง่ายนะครับมีสเปคที่พอเพียงน้ำหนักที่ไม่ได้เบามากแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปกับเครื่องนี้นะครับราคาอยู่ในช่วงประมาณ 16,900 จนถึง 17,900 นะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสเปคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเปคที่เราจะมารีวิวในวันนี้กับราคาที่อยู่ที่ 16,990 บาทนั้นจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับสำหรับเรื่องรูปร่างหน้าตาของ Acer Aspire 5 นะครับก็จะมาพร้อมกับบอดี้ที่ดูเหมือนจะเป็นพลาสติกแต่ที่จริงมันคือโลหะนะครับเป็นแมกนีเซียมอลลอยแล้วก็มีโลโก้ Acer นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งการสกรีนนั้นค่อนข้างที่จะหนาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มี texture ที่ชัดเจนว่ามันเป็นเหล็กนะครับเท่าที่ได้สัมผัสก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าดูดีมีราคาในส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้ Aspire อย่างที่คุณได้เห็นนะครับซึ่งมีความสวยงามและก็ดูดีมีราคามากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนี้ที่ไม่ได้แปะมาให้นะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวนี้มันจะมีลักษณะที่นูนออกมาจากข้างหน้านะครับก็ส่งผลให้ในการยกลิฟต์ของหน้าจอนั้นมันจะมีการปรับเพื่อรับกับสรีระในการพิมพ์ทั้งด้านข้างทั้งสองข้างคือพอร์ตเชื่อมต่อนะครับขอเริ่มจากฝั่งซ้ายกันก่อนฝั่งซ้ายก็จะมีนี่ครับเป็น USB Type C มาให้นะครับ1 พอร์ตอันนี้ไม่รองรับ Power Delivery นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็น USB นะครับเป็น Type A นะครับ2 ช่องซึ่งเป็นแบบ 3.1 ด้วยนะครับเพราะเป็นพอร์ตสีฟ้ามี HDMI มาให้1 พอร์ตนะครับและก็ที่สำคัญก็คือพอร์ตนี้ครับมันเป็น LAN นั่นเองครับมันสามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องนั้นเพื่อรักษาให้รูปทรงของมันนั้นมีความบางอยู่ให้ได้มากที่สุดมันก็ต้องทำในลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังมีนี่ครับสำหรับชาร์จไฟของตัวเครื่องครับส่วนทางข้างขวาก็จะมี1ตัวล็อกเคนซิงตันล็อกนะครับ1เป็น USB Type A นะครับแต่เป็น 2.0 มาให้มีช่องเสียบคอมโบนะครับก็คือสามารถเสียบหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนได้หรือจะเป็นแบบหูฟังที่มีต่อกับไมโครโฟนได้ครับแล้วก็ยังมีนี่ครับมีบอกปริมาณว่าตอนนี้มีไฟจากแบตเตอรี่นะแล้วก็เปิดเครื่องอยู่หรือไม่ตอนนี้คือเราปิดเครื่องอยู่นะครับก็เลยจะไม่มีไฟทางด้านหน้าของตัวเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวลิฟต์ยกนะครับแต่สังเกตว่ามันจะไม่มีการปาดบุ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นการยกเนี่ยมันจะต้องมีการใช้2 มือเพราะว่าตัวของแรงตัวบานพับเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบรุ่นที่เป็นออกแบบเพื่อการยกด้วยนิ้วเดียวนั่นเองครับส่วนด้านล่างนี้ออกแบบเรียบง่ายนะครับมีแผ่นยางนะครับสีดำอย่างที่คุณได้เห็นนะครับแล้วก็จะมีลำโพงมาให้2 จุดนั่นเองแล้วก็จะมีนี่ครับมีระบบ heat pipe นะครับระบายความร้อนซึ่งตรงนี้ก็เป็น1ในจุดระบายความร้อนแล้วก็ตรงบานข้างหน้าเช่นเดียวกันครับมันก็จะเป็นจุดที่สามารถระบายความร้อนได้ดีส่วนวิธีการเปิดนะครับคุณก็ต้องมีนิ้วหนึ่งนะครับมาลองแล้วก็สวิงขึ้นอย่างนี้นะครับข้อดีของการเปิดแบบนี้ก็คือคุณจะเห็นว่าตัวเครื่องนั้นนะมีการลิฟต์ยกนะครับระดับหนึ่งก็เดี๋ยวที่คุณได้เห็นครับว่ามันจะชันตรงคีย์บอร์ดเนี่ยจะเห็นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับการพิมพ์อย่างมากเลยทีเดียวแต่เรามาดูส่วนประกอบของมันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยครับหน้าจอของมันนั้นเป็นแบบป้องกันลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่ Full HD ไม่ได้เป็นแบบทัชสกรีนดังนั้นเนี่ยถ้าใครทัชเนี่ยมันก็จะไม่ติดนั่นเองครับแต่ว่าสีสันของมันนั้นค่อนข้างที่จะแสดงได้คมชัดและสดใสมากๆเลยทีเดียวนะครับเราสามารถที่จะดูหนังและชมภาพยนตร์ได้อย่างดีส่วนทั้งหมดนั้นจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับ ถัดมาก็คือส่วนด้านล่างนี้นะครับขออธิบายทีละจุดอันนี้คือช่องระบายความร้อนนะครับซึ่งมันจะมีบานพับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็แผงคีย์บอร์ดส่วนตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีไฟเรืองแสงแบบนี้ครับเป็น LED backlight ความรู้สึกในการพิมพ์นะครับก็พูดเลยว่ามันพิมพ์ได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นสแตนดาร์ดของ Acer ที่ออกแบบคีย์บอร์ดไม่ให้นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปครับถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ค่อนข้างดีแต่ว่าอย่ากดหนักเกินไปนะครับเพราะว่าสปริงอาจจะมีปัญหาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วคอมพิวเตอร์แบบนี้ออกแบบเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่องครับในภาพรวมของการออกแบบเครื่องนะครับก็ถือว่าน้ำหนักของมันนั้นอาจจะไม่ได้เบาที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยคือผมสามารถถือด้วยมือเดียวได้นะครับแล้วก็มีระดับของเออร์โกนอมิกที่ดีนะครับเพราะว่าตัวเครื่องนั้นสามารถที่จะเปิดกว้างได้ระดับนี้นะครับคือประมาณ178องศาแล้วก็มีตัวยกมาให้ทำให้สามารถพิมพ์ได้ง่ายมากขึ้นไม่จำเป็นจะต้องใช้ที่รองพิมพ์อีกต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะครับที่ใครซื้อมาทำงานพิมพ์เอกสารเยอะๆเนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมค่อนข้างแนะนำเพราะว่ามันพิมพ์สบายมากๆเลยครับส่วนฟีเจอร์ของ Acer นะครับขอเริ่มต้นที่ระบบปฏิบัติการก่อนนะครับ Acer Aspire 5 มาพร้อมกับ Windows 10 เช่นเคยนะครับแล้วก็อัปเกรดได้นะครับเป็น Windows 11 ในอนาคตส่วนฟีเจอร์นะครับก็ขอเริ่มต้นจากโหมดตัว A กันก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะค้นหาได้นะครับก็ใน Acer ก็จะมี Jump Start นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับล่วงลูกเล่นต่างๆของเครื่องที่ค่อนข้างมาให้ครบนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นแหล่งข่าวสารจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Acer นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมี Acer Care Center นะครับที่จะดูเรื่องของการจูนอัพนะครับแล้วก็จัดการเรื่องขยะพร้อมกับอัปเดตนะครับแล้วก็ยังมีติดต่อซัพพอร์ตได้พร้อมกับโปรแกรม Recovery เรียกได้ว่ามาครบเลยแถมยังเช็คอัพว่าตอนนี้เครื่องของคุณมีปัญหาอะไรบ้างเช่นเดียวกันครับแล้วก็อันที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์เกี่ยวกับการดูแลนะครับเรื่องของ Register ฮาร์ดแวร์ก็ต้องทำด้วยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็จะเป็น Acer Document นะครับก็จะเป็นเรื่องของคู่มือความปลอดภัยต่างๆยิมให้ครบเช่นเคยครับแล้วก็ที่เหลือนั้นก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานเหมือนกับ Windows ทั่วไปแล้วก็คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมเองได้อยู่นะครับมี Power Director for Acer ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นโปรแกรมที่ไว้สำหรับงานตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆครับที่ Acer เขาก็ใส่ใจจัดมาให้ครับถือว่าเป็นอีกคอมพิวเตอร์ค่ายหนึ่งที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะให้ลูกเล่นของเล่นเยอะแล้วก็มีพวกแอนตี้ไวรัสต่างๆมาให้ด้วยแต่ว่ามีอายุที่จำกัดฉะนั้นนี่ก็ต้องศึกษาให้ดีถ้าสมมติหมดอายุเช่นของนอตันเนี่ยก็ลบออกไปได้เลยครับทางด้านของสเปคนะครับก็สมกับเป็นคอมพิวเตอร์แบบเริ่มต้นนั่นก็คือ Intel Core i3 นะครับ 1115G4 นะครับมาพร้อมกับ GPU นะครับ UHD Graphic นะครับแล้วก็ RAM 8GB แต่ว่าที่ให้คุณสังเกตก็คือรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi 6 นะครับแล้วก็ช่องเสียบแบบครบครันแต่ว่าน่าเสียดายครับไม่รองรับการชาร์จไฟแบบ Power Delivery หรือ USB Type C นั่นเองนอกจากสเปคที่คุณได้เห็นไปทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นสำหรับเจ้า Acer Aspire 5 ในตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Wi-Fi 6 ครับมันรองรับ Wi-Fi 6 มาตั้งแต่แรกเรียกได้ว่าตอนนี้คือผมต่อตรงนี้นะครับเนี่ยคุณจะสังเกตว่า Wi-Fi บ้านผมเนี่ยจะเขียนว่า Wi-Fi AS นะฮะก็เรียกได้ว่ามาแบบมาตรฐานครบเลยสำหรับตัวของ Wi-Fi 6 แบบนี้ครับส่วนคะแนน Benchmark นะครับขอเริ่มต้นกับตัวหนักๆก่อนครับ 3D Mark นะครับก็ทำได้อยู่ที่624คะแนนนะครับกับ CPU Core i3 ตัวนี้จะถือว่าก็ทำได้ดีตามสภาพการนะครับเนี่ยภาพรวมออกมาก็จะประมาณนี้นะครับก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ถ้าเล่นเกมเบาๆเนี่ยก็คือเล่นได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของ SSD กันดีกว่าครับว่า SSD นั้นจะทำงานเป็นอย่างไรก่อนที่ตัวสุดท้ายเราจะจบที่ PCMark แล้วก็ Steambench ครับส่วน CrystalDiskMark นะครับก็ได้ผลตามนี้ครับการเขียนนั้นอาจจะไม่ได้ดีมากมายนะแต่การอ่านนั้นถือว่าเร็วครับส่วนSteambenchนะครับก็ทำได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ PCMark 10 นะครับก็อยู่ประมาณเท่านี้คือ2678ก็เรียกได้ว่าไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไปนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ระดับนี้ครับซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มระดับกลางนะครับค่อนข้างไปทางเริ่มต้นเพราะราคาของมันเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะน่ารักสมควรครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็มีขนาดอยู่ที่50 วัตต์ชั่วโมงนะครับก็เรียกได้ว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากมายแต่เมื่อลองใช้งานพวก benchmark นะครับเมื่อกี้การทดสอบ benchmark ด้วยแล้วก็มีการเล่นเว็บนิดหน่อยนะครับก็จะใช้งานได้ราวๆประมาณเกือบ5ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณใช้ทำงานทั่วไปแล้วก็ท่องเว็บรวมไปถึงการเรียนออนไลน์นะครับยังไงก็ได้เกินมากกว่าประมาณ6ชั่วโมงแน่นอนครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าสมมติจะต้องทำงานอยู่บ้านอะไรเงี้ยแนะนำว่าเสียบปลั๊กค้างเอาไว้ก็จะดีเพราะว่ามันจะได้มีการชาร์จไฟอย่างต่อเนื่องครับและหน้าตาที่ชาร์จไฟของ Acer Aspire 5 นะครับก็มีหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับปริมาณไฟที่วิ่งเข้ามาในอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่45 วัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้พอร์ตก็คือไอพอร์ตตัวนี้ครับมันเป็นพอร์ตเล็กๆอันหนึ่งนะครับที่เสียบตัวนี้ไม่รองรับ PD นะครับเวลาเสียบก็ง่ายมากครับก็คือเสียบด้านข้างเครื่องตรงนี้นะครับมันจะมีพอร์ตอยู่นะครับเราก็จิ้มเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปนิดนึงนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะดังตึ๊ดนั่นก็คือเครื่องนั้นจะเริ่มชาร์จแล้วนะครับแล้วก็มันจะใช้เวลาในการทำให้แบตเตอรี่เต็มนั้นนะไม่นานมากเลยนะเพราะว่าขนาดของแบตเตอรี่ไม่มีขนาดใหญ่มากครับก็เลยทำให้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสามารถของในการชาร์จที่เร็วมากขึ้นอย่างไรก็ตามรุ่นนี้ไม่รับ Power Delivery นะครับก็อย่าเอา USB Type C ไปเสียบในช่องชาร์จของมันนะครับผ่านไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับ Acer Aspire 5 นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นนี้มีราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็ราคาในสเปคที่เราได้รับมานะครับ 16,990 บาทคือราคาแพงสุดเท่าที่ผมได้เช็คมานะครับแล้วก็ 16,900 บาทคือราคาปกตินั่นเองครับก็ต้องบอกไว้ว่า Aspire นั้นเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีจุดเด่นนั่นก็คือเรื่องของการให้ออปชันมาครบนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเทคโนโลยีในการชาร์จ Power Delivery หรือ USB Type C มาให้แต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องของสเปคก็ยังให้ Core i3 ที่เป็น Generation ที่ 11ยังไงก็ไปต่อกับ Windows 11 ได้อย่างแน่นอนมี Office มาให้นะครับซึ่งเป็น Office แบบ Home and Student 2019 ที่ pre-install มาให้แล้วก็ใช้งานได้ทันทีรวมไปถึงระบบเสียงที่เรียกว่าค่อนข้างจะคุณภาพดีนะครับถือว่าจะไม่ได้บอกว่าเป็นของอะไรก็ตามและการเชื่อมต่อไร้สายที่มาครบแบบนี้ในราคานี้ผมถือว่าเหมาะสมแล้วก็น่าจับต้องเป็นเจ้าของมากๆครับแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่จะต้องอยู่กับบ้านเนี่ยการจับจองนั้นอาจจะยากสักเล็กน้อยแต่ว่าทาง Acer นั้นก็มีทางออนไลน์สโตร์ทั้งใน Shopee Lazada หรือในเว็บไซต์ของ Acer เองและรวมไปถึงดีลเลอร์ทั้งหลายก็มีพร้อมขายอยู่แล้วใครที่สนใจคอมพิวเตอร์รุ่นนี้นะครับที่มีหลากหลายสีคือด้านหน้าตัวนี้นะครับก็สามารถไปกดเป็นเจ้าของได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณ Acer ประเทศไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อคอมพิวเตอร์รุ่นนี้มาให้เราได้ทดลองใช้งานกันแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับส่วนบทความรีวิวตัวจริงนั้นพบกันในเว็บไซต์ itkukan.com หรือทาง biglight.net ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้หรือใน facebook.com/biglight บอกรวมถึงใครอยากซื้อก็ผมได้แปะลิงก์นี้เอาไว้แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้น่าจะขึ้นหลังจากโปรโมชั่นของ Acer Day ใครที่เห็นในสเตตัสก่อนหน้านี้นะครับว่ามีโปรโมชั่น Acer Day นั้นก็อย่าลืมรีบไปจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับรวมถึงแคมเปญของทางพวก Shopee 8/8 ด้วยเช่นเดียวกันครับ